อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับกลายเป็นแฮชแท็กที่มาแรงในโลก Twitter นะครับสำหรับแฮชแท็ก Moon Cafe ชั้นต่ำนะครับที่แฟนคลับของไอดอลสาวสุดฮอตลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกวงโกลกรุ๊ปชื่อดัง Blackpink นะฮะต่างพากันทวีตข้อความแสดงความไม่พอใจเจ้าของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ซึ่งสาวลิซ่าได้เดินทางไปใช้บริการและลงภาพใน Instagram ส่วนตัวนะครับโดยทางเพจ Facebook ของร้านนะครับได้นำภาพของไอดอลสาวมาลงนะครับเพื่อโปรโมทร้านของตนเองแต่ใน Facebook ของเจ้าของร้านกับมีข้อความประกอบในเชิงไม่สร้างสรรค์ระบุว่าโซฟาตัวที่ลิซ่านั่งเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาขอซื้อในราคา 100,000 บาทแต่ราคานะครับยังไม่เป็นที่โดนใจของทางร้านหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเน็ตผู้ชายอีกหลายคนเลยนะฮะคาดว่าจะเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมคุกคามและไม่ให้เกียรติผู้หญิงเช่นขอซื้อแก้วกระดาษทิชชู่ที่ลิซ่าใช้นะครับขอดมโซฟาหรือแม้แต่เรื่องเส้นขนบนชักโครกนะครับนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตยังได้ระบุอีกว่าทางร้านโชคดีมากที่คนดังอย่างลิซ่ามาเป็นลูกค้านะครับเพราะเหมือนเป็นการโปรโมทให้ทางร้านฟรีๆซึ่งน่าจะได้แฟนคลับมาตามรอยศิลปินในดวงใจกันมากมายนะฮะแต่เมื่อเจอกับข้อความแสดงทัศนคติของเจ้าของร้านเช่นนี้กลายเป็นทำให้ทางร้านนะครับถูกโจมตีอย่างหนักพร้อมทั้งระบุข้อความต่อด้วยว่าต่อให้ไม่ใช่ลิซ่าที่เป็นคนดังก็ไม่ควรมีผู้หญิงคนไหนถูกกล่าวถึงอย่างจับจ้วงล่วงเกินเช่นนี้นะครับล่าสุดเพจของทางร้านนะครับได้โพสต์ข้อความขอโทษแล้วระบุว่าได้ลบคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมออกหมดแล้วนะครับและไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ